งเวลาแห่งความสนุกสนานคลื่นแรงกับการย้ายเวลามาเฮฮากันภาคดึกทุกท่ากับเวลาใหม่เวลาดีที่นี่4ทุ่มกว่าสำหรับวันนี้ครับท่านจะได้พบกับแขกรับเชิญพิเศษที่พร้อมจะมาไขความลับว่าเหตุใดที่ได้โด่งดังมากว่า20ปีเขาไม่ใช่ใครอื่นไกลครับเขาคือซุปเปอร์สตาร์ที่ชื่อว่าธงชัยแม็กอินไตและณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกเฮฮาไปกับรายการขอบคุณสวัสดีปีใหม่นะคะครับผมนะครับก็ขึ้นปีใหม่แล้วก็ขอทุกท่านเจอในสิ่งดีๆก็แล้วกันอะไรใหม่ๆนะครับรับมาสู่ชีวิตเราครับเช่นรายการขอบอกเรานะครับนี่ครับฉากใหม่นะครับเวลาใหม่นะครับวงดนตรีเก่าแต่สูตรใหม่ใส่เนื้อแต่งตัวใหม่แต่งสูตรใหม่นะคะแล้วก็คุณก็โทษนะคะรักยมสองท่านนั่นค่ะพี่ตุ้มครับจะมายืนผิดที่แบบหรือฉันยังไม่ได้เชิญมาเลยนะไม่ใช่คุณให้มาคุ้มครองพูดสักครั้งเลยนักร้องประจำของเราไปอีกมาใหม่ฮะแนะนำตัวหน่อยดีไหมครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับค่ะแอฟค่ะน้องแอฟค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดียค่ะน้องเดียจะมาอยู่กับเราทุกวันรักแอฟยมเดียยังจะให้เป็นอยู่อีกนะครับนอกจากบรรยากาศที่ก๊อปใหม่ๆแล้วนะคะจะมีมีสีสันนักร้องน้องรักสองท่านสวยงามนะคะวงดนตรีชายเธอและเนื้อหาสาระต้องขอย้ำค่ะใหม่เพราะว่าจะแน่นเต็มไปด้วยความสนุกสนานความบันเทิงเฮฮาสาระฉะนั้นพี่ตุ๊กเป็นอะไรมากปะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับอะไรก็ตามนะครับที่เก่าๆแก่ๆเอาสิ่งนั้นเราจะเลาะทิ้งค่ะและเช่นกันค่ะอะไรที่ออกมาในทางที่ดูดำมองจะทิ้งมันไปเลยนะคะอะไรที่ดูแล้วอัปมงคลทางด้านสายตาทำเทปก็ขายไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ผมผิดไปแล้วชุดนี้เพิ่งขายยังไม่เจ๊งอ๋อนะไม่รู้พี่หมายถึงว่าอะไรที่ไม่ดีกับสายตาท่านผู้ชมเนี่ยขอบอกว่าเราไม่เก็บเอาไว้แน่เหมือนกันผมก็ได้หมายความว่าพี่เก่าหรือแก่แต่ถึงเนี่ยฮะแบบฉากเนี่ยอะไรไม่ดีเอาออกไปออกไปเราขอใหม่ๆอยู่อะไรประเภทนี้เพราะผมบอกได้เลยต้องทันสมัยกันอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่ว่าใครมองพี่ตุ๊กอย่างไรก็ตามนะครับทำไมคะแต่ผมนี่ประทานโทษแมนๆอย่างนี้ในสายตาผมพี่ตุ๊กเป็นดาวอยู่ในใจเสมอนี่จริงดาวค้างเสาไฟฟ้าครับอย่าเข้าใจผิดเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเปล่าๆฟังคำขยายก่อนหมายความว่าพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นคนที่ว่าสูงส่งเลอค่าและเป็นผู้หญิงที่ดูไฟแรงแม่นี่ฉันชอบคำนี้มากครับดาวค้างเสาไฟฟ้าชอบจริงแล้วขอย้ำนะคะว่าดาวค้างเสาไฟฟ้าชอบมากไม่ใช่มีที่ฉันตนเดียวนะคะครับดาวค้างเสาไฟฟ้าเมืองไทยเนี่ยเยอะมากระดับค้างจนเป็นซุปเปอร์สตาร์พุ่งไปนู่นก็มีคุณเคยสงสัยไหมไอ้พวกระดับที่เป็นซุปเปอร์สตาร์หรือดาวค้างเสาไฟฟ้าเขาทำยังไงถึงค้างอยู่ได้นานขนาดนี้อันนี้อยากรู้มากมากเลยที่ฉันมาพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรฮะเพราะวันนี้ขอบอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเป็นระดับซุปเปอร์สตาร์20กว่าปีมานี่โอ้โหผลงานนี่ปึ้งอย่างนี้เลยคุณสมบัติแบบนี้ไม่มีใครเกินคุณเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตค่ะขอบอกว่าเราจัดให้มาโดยเฉพาะนะคะณค่ำคืนแห่งนี้พี่เบิร์ตจะมานี่เหรอให้เกียรติกับเราดีแล้วมานั่งคุยกับเรานะฮะหัวจนท้ายเลยอ้าวไม่ไปไหนเลยฮะงั้นตอนนี้เราพักสักครู่ค่ะครับมีบ้านฉันมาเธอบอกว่าห้ามพลาดเธอ
นะคะวันนี้จะต้องมาคุยกับครับศิลปินระดับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยโอ้โหซึ่งโด่งดังมานับ20ปีนะคะต้องมาล้วงแค่แก่กาวว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงทำตัวอย่างไรทำงานแบบไหนถึงโด่งดังมาได้ขนาดนี้พบกันเลยไหมคะเอาสิเอาสิทำไมอ่ะตกใจอ่ะดังไปเอ้าผมจะขอเคล็ดลับดังกว่านี้เลยเอาเอาสิเอาสิพบกับเขาเลยค่ะคุณเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตค่ะฉันให้เข้ามานั่งขายบัตรคิวแบงค์300 บาทนะฮะขอบคุณมากนะครับได้มันจะกลับอย่างนี้ฮะคืออย่างนี้พี่ตุ๊กฮะเขาโม้ผมไว้เยอะเลยเขาบอกว่าเขาสนิทกับพี่เบิร์ดมากฮะเขาโม้แบบครับอั้มอะครับพี่ไม่เคยย่อๆแล้วคบใครนะแปลว่าไงครับพี่ตุ๊กอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าผมเรียกว่าลดตัวลงจริงครับอ้าวจริงผมว่าจริงเหรอฮะจริงมากๆแล้วเป็นเพื่อนที่รักมากๆสนิทมากๆเพราะเมื่อก่อนเราย่อกันทั้งคู่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยช่วงแรกๆพอคบกันไปแล้วก็สนิทกันทุกวันครับพอเราได้เสียกันปั๊บแยกกันพอแยกกันไปอาบน้ำเนี่ยแล้วไม่ได้เจอกันอีกเลยอ๋อเหรอฮะคุณธงชัยคะครับที่คุณพูดมาคุณอาจจะไม่คิดแต่ดิฉันผูกมัดนะคะดิฉันทำได้สารพัดค่ะเราเป็นผู้หญิงเราไว้ตัวไว้ตัวหรือไว้ซะยาวเชียวเดี๋ยวต้องถามด้วยไหนขอบคุณมากเลยเอาเป็นว่าไหนๆเป็นเพื่อนรักกันนะคะก็วันนี้ก็ขออนุญาตแฟนคลับพี่เบิร์ดด้วยนะคะขอล้วงให้ลึกในอะไรลับๆไปเลยนะคะขอล้วงอ่ะล้วงในที่ลับหรืออะไรครับล้วงลึกๆล้วงลึกก็ไม่รู้มีคำว่าลับเรื่องลับๆอ๋ออ๋อมาคุยกันอย่างเปิดอกได้ไหมคะเองล้วงได้แค่ไหนเองล้วงกันไปเลยเดี๋ยววันนี้เราขอบอกก่อนนะครับว่าเราจะคุยกันแบบเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเจอกันครับถ้าเรียกคุณอีกทีตบอ้าวแล้วต้องเรียกอะไรกันล่ะฮะก็เบิร์ดตุ๊กตุ๊กเองค่าแก่ๆนะครับขออนุญาตนะครับว่าเพื่อนจะมาคุณเบิร์ดคุณตุ๊กอ้วกแตกแล้วเราจะขออนุญาตนะฮะเผื่อพลาดพลั้งคุยกันแบบผัวเมียก็อย่าถามนะเข้าประเด็นเลยว่าอยากรู้นะฮะอยากรู้ว่าบางคนเนี่ยเข้ามานะฮะก็ยังอยู่ได้อ้าวอยู่ทำไมก็ไม่รู้ดังไม่ดังผลงานดีไม่ดีก็อยู่นั่นแหละอยู่ทำไมแต่บ้านเรียกแลตรงส่งไปเลยนะฮะพี่เบิร์ดครับผมเข้าใจว่าพี่เป็นเพื่อนกันแต่ผมก็น้องพี่นะโอเคแต่อย่างพี่เบิร์ดเรียกพี่แล้วกันจริงๆพี่เบิร์ดก็แก่กว่าอย่างพี่เบิร์ดทำไมใครแก่พูดดีเรียกตามแก่วันแก่วันกว่าแก่วันแก่วิชาทำไมถึงได้โด่งดังทำไมถึงได้โด่งดัง
อยู่ทุกวันนี้คิดว่าเป็นเพราะอะไรถึงยืนได้อย่างนี้เลยผมไม่เป็นโปลิโอท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการขอพลังทุกคนเนี่ยจะลาแล้วจะลาเอาสิสองคนมาเอามือผูกไว้เลยนะมาเตรียมลาดีนะคุยกับพี่เบิร์ดบางทีอาจจะไม่เข้าใจพี่เบิร์ดเข้าใจคำถามคือนี้ครับคือพี่เบิร์ดเนี่ยนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าก็ยังโด่งดังมากลูกเด็กเล็กแดงนะครับต้องเรียกว่าพี่เบิร์ดเสมอเลยฮะทำยังไงครับก็คือถ้าพูดแบบเพื่อนกันนะทุกนะคือเราไม่โกหกตัวเราเองแล้วเราก็ไม่โกหกคนดูแล้วไม่โกหกทีมงานว่าแค่สักแต่ว่าพูดว่ารักรักอาชีพรักการร้องเพลงรักตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ทำอย่างที่คนที่รักสิ่งนั้นควรจะทำแต่ว่าเนี่ยเราไม่ได้บอกนะแต่ว่าเรารักจริงเราก็ทำทุกอย่างตั้งใจที่สุดจริงใจเต็มที่เต็มที่สี่ไร่นี่นะเต็มเลยเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่เลยท่านผู้ชมคะลายไม่เอาแล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้พักหนึ่งพักหนึ่งรอจะรู้เรื่องนะเนี่ยพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยเป็นคนที่ว่าชอบอำคนชอบแกล้งคนอย่างเงี้ยจริงไหมฮะทำไมครับชอบอำเขาอ่ะมีคนฟ้องเยอะเพราะอะไรครับถึงชอบอำเขาเพราะอะไรเนี่ยก็ไปตอบไปเขาอ๋อคุณชื่อธงชัยแล้วคุณจะไปตอบอ่ะก็ไม่รู้เราสัมภาษณ์คุณธงชัยเขาอยู่ก็งงอ่ะสิคือเรื่องของเนี่ยเบิร์ดเนี่ยเป็นคนสนุกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็แต่เรื่องอำเนี่ยนอกจากคนสนิทเท่านั้นน่าถึงจะรู้คนที่สนิทกันเช่นทีมงานของพี่เบิร์ดแล้วก็เพื่อนสนิทของพี่เบิร์ดเนี่ยจะอำเคยอำใครแบบขาดจนเขาเสียกิริยามาจนเขานึกว่าเรื่องจริงไหมก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราไม่มีสระน้ำเป็นของตัวเองครับก๊อฟนะครับอันเนี้ยแฟนเพลงยังไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเราไม่มีสระน้ำเป็นของตัวเองเราต้องไปเมื่อก่อนเนี้ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งตัวเท่าโซฟาเนี่ยเขียนบทคนเหรอครับเพื่อนคนนั้นชื่อตุ๊กยานีอันนี้มันโดนก่อนใครเลยเขาเขียนละครเรื่องแรกให้พี่เบิร์ดเล่นเขาเขียนบทให้พี่เบิร์ดเล่นเรื่องบ้านสายดาวนะครับแต่ตัวเท่านี้นะแล้วก็ได้เงินมาเนี่ยได้เงินจากแค่หมดก็ไปดาวรถมา1คันป้ายแดงและช่วงนั้นช่วงเคอร์ฟิวเองอุดปากไว้ก่อนช่วงเคอร์ฟิวนะไม่มีสิทธิ์ห้ามออกจากบ้านเกิน 3-4 ทุ่มอย่างนั้นนะจนทุกนะมีช่วงแล้วเบิร์ดเนี่ยกับพี่น้อยเนี่ยก็จะไปว่ายน้ำบ้านนันทิดาก็โทรศัพท์ตุ๊กมาเฮ้อตุ๊กมาหาเบิร์ดเธอที่เรียกมาเขียนบทอยู่เดี๋ยวทิศหน้าไม่มีเล่นมาเธอหน้าเดี๋ยวเล่นอะไรไปก็ได้เดี๋ยวมาเธอหน้าอยากเจอมันก็เขียนให้เราเล่นอยู่มาดีกว่ามันก็ไม่มาสักทีก็เลยเอาวะโทรทีใช่ปะฮัลโหลตุ๊กพี่น้อยตุ๊กพี่น้อยระหว่างสายพี่น้อยคือพี่น้อยคือแฟนเพลงพี่น้อยคือผู้จัดการพี่ที่รักเสียงแบบว่ากำลังแย่เลยตุ๊กช่วยด้วยพี่น้อยอ่ะพี่น้อยทำกุ๊กกุ๊กกุ๊กระหว่างสายโทรไปสองครั้งแล้วลืมว่าอำเพื่อนไปแล้วลงเล่นน้ำกัน3คนไอ้ตู่กับพี่น้อยว่ายน้ำแข่งกันเอ๊ะทำไมไฟมันวาบบ้านตู่มีรถตำรวจนำมาด้วย มันซื้อรถมาใหม่ป้ายแดงแล้วเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้าน4ทุ่มแต่ เพื่อนฉันกำลังจะตายเพื่อนฉันกำลังจะตายมันก็มีตำรวจนำมาด้วยอ่ะทีนี้ล่ะเฮ้ยไอ้ตู่เรื่องใหญ่แล้วพี่เบิร์ดวิ่งไปแอบไปตู้เสื้อผ้าพี่น้อยวิ่งไปแอบไปตู้เสื้อผ้าในห้องตู่ไอ้ตู่วิ่งเข้าไปห้องน้ำไปในห้องน้ำแต่ว่านั่งอึทำเนื้อทำไปนั่งอึตามไปนั่งอึแต่ว่ายังไม่ถอดชุดว่ายน้ำเลยอ่ะไอ้ตุ๊กก็เข้ามาถึงบัสพี่น้อยล่ะเบิร์ดอยู่ไหนบัสก็เปิดประตูมาอันนี้เราอยู่ในชุดว่ายน้ำมันคิดแล้วว่าไอ้นี่โกหกกูแน่งงพี่น้อยอ่ะพี่น้อยเป็นอะไรพี่น้อยเป็นผู้จัดการส่วนตัวแรงนะแล้วดิฉันยังไม่จบไอ้ตุ๊กบอกว่าเป็นชุดนอนด้วยนะเออชุดนอนบางเลยนะนอนมาเลยนะแล้วมันบอกว่ามึงอยากให้กูลงนักใช่ไหมมันเดินลงสระไปด้วยตัวเองแล้วก็ลงไปเลยก็ลงใส่บทเบิกก็ไม่ต้องส่งอ่ะแจ๊ะโอ้แรงเหมือนกันแล้วบ้านตู่ไกลด้วยไกลโอ้แล้วเขาก็เล่นหนีตลอดนะเล่นแล้วบางทีไปก็มักคือเที่ยวของพี่เบิร์ดเมื่อก่อนเนี่ยกับเที่ยวของคนสมัยนี้เขาไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเราเที่ยวต่างจังหวัดกันจริงๆนะเราไปอยู่ไปเที่ยวกันแล้วก็มีเพื่อนอีกคนชื่อตุ๋มนะเพื่อนสนิทกันแล้วก็พวกไฮโซอ่ะคือนี่ไฮโซแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยไฮโซไทยแล้วเพื่อนเป็นองค์เป็นแอร์แล้วมาเจอไฮโซเห็นโลโซอย่างพี่เนี่ยมาเจอโลโซอย่างพี่เนี่ยถึงเวลานอนกันตอนนั้นมีเก๋ปานันด้วยเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ไปนอนบ้านริมทะเลบ้านแม่เฮียนะใช่แล้วพอมันจะนอนปั๊บพี่เบิร์ดเอาละ
มาร้องลิเกไงฉันนอนแล้วแกล้งพวกไฮโซมันแล้วมันก็แบบฉันคันเพื่อนแกคนนี้มากเลยตุ๊กเอาละกูได้ยินอย่างนี้ปั๊บไม่ต้องนอนเลยคืนนี้ไอ้ตุ๊กฉันทนไม่ได้แล้วไอ้ตุ๊กตื่นมาเอาหมอนอุดหูพี่ก็ร้องอีกมันเอาหมอนมาตีพี่ก็ตีหมอนมันทีนี้นะนุ่นกระจายกระจายนึกถึงบ้านนะไปเป็นแขกบ้านเขาเป็นแขกบ้านเขานะบ้านเขาริมทะเลร้องไห้ทะเลด้วยทีนี้ด้วยความที่มันเห็นนุ่นกระจายวอลดิสนีย์มาแล้วกูสนุกแน่หรือตีกันใหญ่เลยนะตีกันใหญ่แล้วคิดว่าเฮ้ยเสร็จแล้วเอากวาดลงกวาดลงทะเลเพราะว่าเดี๋ยวก็ซัดไปหมดจะแล้วเสร็จทะเลตื่นเช้าขึ้นมาคลื่นมันซัดขึ้นมาเต็มบ้านรอบบ้านแม่เฮียนะคะแม่เฮียแต่นี่แม่เฮียก็สิ้นไปแล้วนะรอบบ้านเนี่ยแม่เฮียเนี่ยนะรอบไปได้นู่นบ้านก็ไปในกลางทะเลนึกออกมั้ยนู่นล้อมบ้านอยู่อ่ะคิดดูสิแล้วแม่เฮียนั่งไงนั่งอยู่เงี้ยโอเคเห็นหรือเปล่าใครชวนมาวะนี่วงเนี่ยจ้างมาเล่นแค่นี้ตึ้งถึงแค่นี้เหรอเล่นเป็นเพลงไม่ได้นะครับเออไม่ได้นี่จบมาจากคอลเลจนะอะไรอ่ะเนี่ยตึ้งดึงนิทานนี่เลยเอาไปเป็นแบ็คอัพหน่อยไหมคะไม่หรอก ตึ้งดึงชอบที่เห็นสนุกอย่างนี้นะในภาพของความสนุกนี่ก็มีภาพของความจริงจังกับงานเพราะว่าเคยรับเชิญคอนเสิร์ตพี่เบิร์ด1รอบใช่คนคุณก็ไม่มีเขาไม่เชิญอยู่แล้วเคยตั้ง19รอบทุกอันนั้นเขาบอกว่าบางทีเชิญไปเป็นบันไดก็มีเอาไปเป็นฐานให้เหยียบขึ้นแต่นี่เริ่มเลยใช่ไหมนี่เริ่มกับเขาเลยใช่ไหมเริ่มยังไงแล้วเห็นเวลาเล่นเล่นอย่างนี้จริงแต่เวลาจะก่อนจะขึ้นหรือจะซ้อมอะไรเนี่ยจริงจังมากไม่ได้ต้องถามพี่เบิร์ดนิดนึงว่าไอ้ความจริงจังนี้ทุกงานทุกคอนเสิร์ตเป็นขนาดนี้เลยเหรอต้องเล่าให้ทุกคนฟังบ้างเป็นมันเป็นมากขั้นตอนเป็นยังไงสมมติก่อนจะเริ่มคอนเสิร์ตแต่ละหนน่ะก่อนจะเริ่มคอนเสิร์ตเราจะรู้ล่วงหน้าว่าเราจะเริ่มอีก3เดือนข้างหน้าหรือ2เดือนข้างหน้าหรือ1เดือนข้างหน้าเบิร์ดจะนับถอยหลังมาแล้วก็เราก็จะมองเราจะทำงานบนโต๊ะก่อนว่าบนเวทีจะเกิดอะไรคนดูจะได้อะไรเราจะทำอะไรกันบนนั้นแล้วเบิร์ดก็จะทำไปพร้อมทีมงานเลยไม่ว่าจะเป็นการอัดเสียงหรือการซ้อมต้องซ้อมให้ได้มากที่สุดเช่นการเต้นก็ต้องเต้นจนกระทั่งแดนเซอร์ว่ายอ่ะพี่หยุดสักทีเถอะอย่างเงี้ยดูไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันจะต้องคือว่ามันจะต้องทำจนกระทั่งมันอยู่ในสายเลือดว่าพอเบิร์ดเป็นคนร้องด้วยแล้วเบิร์ดต้องเต้นด้วยเบิร์ดจะมานับอย่างน้องไม่ได้เพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้ปั๊บมันต้องไปมันต้องบายฮาร์ดใช่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราจะคล่องหรือการที่เราจะแบบเต็มที่อยู่บนเวทีแล้วเหมือนอยู่บ้านได้เราต้องซ้อมให้ถี่มากๆการเตรียมงานคอนเสิร์ตหรือการซ้อมไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลยแต่เป็นเรื่องที่หนักมากแต่ว่ามันจะมีความสุขต่อเมื่อม่านเปิดเท่านั้นม่านเปิดเบิร์ดจะรีแลกซ์สักมากแต่ก่อนม่านเปิดเนี่ยมันต้องทำที่สุดเลยแล้วเบิร์ดอยากให้เบิร์ดอยากได้เยอะๆเบิร์ดอยากรู้เยอะๆเบิร์ดอยากกินเยอะๆเบิร์ดอยากให้เบิร์ดพร้อมมากๆแล้วเบิร์ดจะค่อยๆออกมาได้เองจนหมดตัวเท่าที่ฟังมานะคะงานนี่หนักมากๆนะคะแต่ละปีและแต่ละโชว์เนี่ยโอ้โหเป็น20-30โชว์หนักมากๆเวลาคิดว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอยากจะรีแลกอย่างเงี้ยค่ะเราจะรีแลกยังไงเวลารีแลกนะสมมติพักผ่อนนะรีแลกมากๆเลยทำยังไงคือถ้าเผื่อว่าวีลักซ์มากๆเนี่ยอย่างมากที่สุดตุ๊กรู้ไหมว่าเมื่อจะเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วก็นั่นคือห้องที่มีความสุขที่สุดหลายๆคนก็ต้องอยู่ในห้องนี้แล้วห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่เบิร์ดจะเห็นมีภาพหนึ่งซึ่งมีคนให้เบิร์ดไว้แล้วก็เบิร์ดจะเห็นตลอดเวลาแล้วภาพนั้นจะอยู่กับเบิร์ดตลอดทั้งวันเรารู้สึกวีลักซ์ทุกทีภาพนี้เขียนไว้ว่า if you love something set it freeIf it's come back to you, it is yours. If not, it's never meant to be. เราไปดูกันนะครับว่าตรงนั้นเป็นยังไงภาพนั้นคืออะไรตุ๊กจำได้เปล่าดิฉันให้เองละ If you love something, set it free. If it's come back to you, it is yours. If it's never meant to be. เป็นภาพที่เพื่อนให้แล้วภาพนี้อยู่ในห้องที่วิเศษที่สุดนั่นคือห้องซ้อมใช่แล้วต้องยืนเท่านั้นจริงๆยืนถ่ายเบาท่านถ่ายหนักปั๊บจะไม่เห็นเพื่อนเลยต้องหัวอ่านใช่ยืนปั๊บแล้วก็เราก็เพื่อนมาแล้วเราก็อ่านไปมันจะติดตาเบิร์ดทุกวันเลยเพื่อนรู้ไหมเมื่อกี้น้ำตาคลอเลยนึกว่ามันจะต้องมันซึ้งเลยเออเนี่ยเพื่อนมันเก่าขนาดนี้เพื่อนดูยังเก็บไว้นะฮะเอาเหรอนี่ไงอย่างเงี้ย
แต่นั่งหนักไม่ได้นะอันนี้คือวีลักปลื้มใจนะคะเดี๋ยวดิฉันจะหาไปให้ใหม่นะคะนะแต่ไม่อยากให้รักขนาดนี้อยากให้ไว้ตรงหัวตรงเตียงนะฮะเขาบอกเนี่ยนะครับมิตรภาพของเพื่อนนะครับสำคัญที่สุดเลยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขนาดของราคาแค่10 20ดูซิก็ยังพูดได้ดูดีอันนี้หนักแน่นกว่าเดิมนะมันมีราคามีราคาไอ้ว่าในช่วงนี้เรื่องงานกันไปแล้วนะคะแล้วก็ช่วงคลายเครียดไปแล้วช่วงหน้าสังเกตจากพี่เบิร์ดว่าโอ้โหแต่ละเวลาผ่านมาการเวลาทำร้ายพี่เบิร์ดไม่ได้เลยถูกฮะเป็ดแล้วเผื่อจะดูดีกว่าเมื่อก่อนซะด้วยซ้ำดูเป็นคนที่กูเทสต์แต่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยว่าทำไมพี่เบิร์ดรักษาตัวเองให้ดูดีขนาดนี้มีเคล็ดลับยังไงสักครู่เดียวค่ะครับ